แต่ชาวเน็ตนะคะหลังที่จับตาความสัมพันธ์ของนางฟ้าใจบุญบุ๋มปนัดดาค่ะกับหวานใจหนุ่มนอกวงการนะคะพี่ก๊อตนั่นเองที่ในช่วงหลังๆเนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นว่าลงรูปคู่กันสักเท่าไหร่หลายคนก็สงสัยค่ะว่ายังรักกันอยู่ไหมเจ้าตัวเนี่ยก็ตอบชัดเลยนะคะถึงสถานะว่ายังรักกันดีอยู่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็โตๆกันแล้วค่ะเลยไม่ได้ออกมาสวีทหวานให้เห็นสักเท่าไหร่นะคะบวกกับเกรงใจเขาเป็นคนนอกวงการก็อาจจะยังไม่ชินแล้วก็กลัวว่าจะเป็นการมองว่าเอ๊ะเดี๋ยวคนก็จะมาจับจ้องนะคะสำหรับเรื่องราวความรักในครั้งนี้ค่ะคือหลายคนบอกว่าทำไมไม่ลงรูปคู่เลยหายไปไหนความสัมพันธ์ยังดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยซึ่งเราไม่ได้เน้นตรงนี้ไงโดยเฉพาะในช่วงผ่านมามันทั้งโควิดทั้งน้ำท่วมค่ะเราก็รู้สึกว่าเรื่องความรักมันเป็นเรื่องแบบคือเขาเป็นคนนอกวงการเนาะแล้วก็พอเปิดตัวไปเขาปีที่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนก็แบบบางคนเข้าไปด่าเขาก็มีกินบล็อกเขาไปหาเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเป็นคนนอกวงการอ่ะเขาเป็นคนมารับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็โตใหญ่กันแล้วเนี่ยต้องพูดอะไรเยอะมากแล้วเขาก็เข้าใจการทำงานของเราด้วยไม่งอแงก็เลยกลายเป็นว่าที่ผ่านมาก็เลยลงกับลูกด้วยเหลือคนไม่ได้ลงลูกคู่อะไรเลยเพราะว่าเขาเองเขาไม่ชอบถ่ายรูปกับเราเท่าไหร่เราต่างคนต่างมีลูกด้วยไงจะอย่างอันดาเขาก็ชินกับการที่มีแม่เป็นดารามาตั้งแต่เขาเกิดทางลูกฝั่งเขามันเขาไม่ใช่ใช่ไหมทางฝั่งเขาเขาไม่ได้ชินกับตรงนี้เราก็ต้องให้พื้นที่ส่วนตัวเขาด้วยค่ะแต่แค่อาจจะไม่ได้ออกมานอกโซเชียลเนาะใช่โตกันแล้วก็เลยไม่ได้แบบมาแบบโชว์รูปบอกใช่ไหมใช่แต่จริงๆแล้วกับลูกก็ปกติดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบลงสักทีนึงแล้วการให้แบบจบข่าวลือไปอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเรารู้กันอยู่สองคนมันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่กันแล้วเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ